สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้คลิปที่2ผมยังอยู่บนยอดดอยฮะบนยอดดอยนี่อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับบรรยากาศดีมีความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เค้าเรียกว่าสมองโล่งนะครับลดขึ้นมาก็ชั่วโมงกว่าขึ้นมาถ่ายคลิปวันนี้นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวฮะที่จะนำมาสังเคราะห์ให้ทุกท่านทราบเรื่องของธนาธรปรากฏว่าอนาคตใหม่ตอนนี้ธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคปรากฏว่าโดนดีเขาละผมเคยเรียนไว้นะว่าพฤติกรรมของคนบางกลุ่มบางพวกบางคนนะผมไม่ได้หมายถึงไกลนะที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทำลายร้ายทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนสุดท้ายก็ต้องโดนดีนะครับ บางคนก็โดนดีไปอย่างหนึ่งบางคนก็โดนดีไปอย่างหนึ่งนะพวกที่ต่อต้านชาติของตัวเองตกเป็นเครื่องมือของฝรั่งนะเชื่อว่าความเชื่อของฝรั่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เยี่ยมเป็นสิ่งที่สุดยอดนะและฉันจะเป็นฝรั่งมาแบบเท่ๆนะถ้าคุณไม่ศึกษาการเมืองอย่างลึกซึ้งไปมองการเมืองตามหลักเศรษฐศาสตร์ตามหลักรัฐศาสตร์อย่างเดียวนะครับแล้วคุณไม่มองพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของแต่ละประเทศคุณยังไม่รู้เลยนะว่าบริบททางการเมืองมันเป็นอย่างไรนะสิ่งที่ธนาธรโดนตอนนี้คือศาลรับคำร้องของนะครับกกต.นะครับเรียบร้อยและก็มีคำสั่งให้พักการทำงานเพราะเรื่องของการถือครองหุ้นนั่นมีโอกาสที่จะระบุถึงการกระทำความผิดได้เห็นไหมบางคนบอกว่าเอ้ยนะเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าบอกว่าธนาธรผิดคนอื่นก็ผิดหมดดิมันเหมือนกับอะไรฮะมันเหมือนกับคนขับรถฝ่าไฟแดงนะฝ่าไฟแดงปุ๊บตำรวจมาจับผมเนี่ยคนอื่นก็ฝ่าคนอื่นก็ฝ่าเหมือนกันจับผมต้องจับทุกคนดิอะไรเงี้ยทุกคนที่ฝ่ามันอยู่ในประเทศไทยจับให้หมดเนี่ยประมาณนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ร้องกันฮะร้องกันใครที่กระทำความผิดก็ต้องได้รับผลกรรมทุกคนล่าสุดศาลได้มีการชี้มูลความผิดให้ตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งสมัครพร้อมกับผมเนี่ยนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีนะครับทันทีเลยเมื่อวานนี้นะเพราะกระทำการทุจริตเลือกตั้งนะศาลตัดสินเลยในกรณีของธนาธรจะไปทางไหนนอกจากเรื่องคดีถือหุ้นนะวีมีดงมีเดียเนี่ยเป็นหุ้นของใครใช่ไหมฮะหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดประชาชาตินะที่เขากำลังโอ้โหเชียร์ธนาธรไลฟ์สดนะก็คือของเมื่อก่อนบางคนเรียกมติชินนั่นน่ะนะคนที่ถือครองหุ้นไว้แล้วขาดทุนทุกปีเนี่ยและเป็นคนจ่ายค่าขาดทุนเนี่ยแล้วก็เชียร์ฝั่งเสื้อแดงมาตลอดทุกคนเริ่มรู้นะอ๋อนึกว่าใครนะครับสื่อตอนนี้มันถูกปรับสภาพไปเมื่อก่อนมีอะไรนะช่องอะไร Voice TV เป็นของ Oak TV ของ Oak อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของธนาธรแล้วก็มีเรื่องของ Oak ด้วย นะ Oak โดนเรื่องอะไรฮะ Oak โดนเรื่องของการเขาเรียกว่าฟอกเงินคดีธนาคารกรุงไทยซึ่งที่ผ่านมาคดีธนาคารกรุงไทยผู้บริหารธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีโทษจำคุกหมดเลยนะศาลสั่งจำคุกหมดเลยทักษิณนะก็โดนลักษณะเดียวกันแต่ศาลสั่งพักไว้นะยังไม่มีการชี้และตัดสินนะครับแต่ตัดสินผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำคุกหมดแล้วเงินส่วนนั้นไหลเข้ามานะของบริษัทของโอ๊คนะโอ๊คต้องรับผิดชอบด้วยนะครับซึ่งเขาลงโทษไปหมดแล้วรับปรากฏเจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวผมไม่รู้ไม่เห็นผมก็คืนโอนกลับไปแล้วไงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการจำไม่ผิดตัดสินเดือนพฤษภาคมนะก็จะมีการตัดพฤษภาหรือพฤศจิกาเนี่ยนะพฤศจิกาหรือพฤษภาพฤศจิกาเออนะฮะพฤศจิกาก็จะมีการตัดสินในคดีนี้ในศาลชั้นต้นว่าจะตัดสินอะไรยังไงนะครับต้องดูนะการเมืองคงไม่จบง่ายๆผมบอกแล้วไงนะบางคนถามว่าจะหยุดไม่หยุดจะให้ผมหยุดไม่หยุดดีการเมืองนะไอ้แมวถามจะหยุดไม่หยุดดีผมก็บอกว่าสู้ต่อไประวังโดนลูกนะตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นนะผมบอกว่าการเมืองมันมีมิติหลายมิตินะเรื่องของธนาธร
นะฮะที่ผ่านมาดร.ประวินนะฮะเป็นกลุ่มต่อต้านชาติเคยต่อชาติเริ่มไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเริ่มหูตาสว่างไปขอลี้ภัยที่ญี่ปุ่นเริ่มหูตาสว่างฮะว่าสุดท้ายเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็ปกครองโดยระบอบพระมหากษัตริย์นะไปต่อต้านกษัตริย์ในประเทศไทยแต่ในญี่ปุ่นก็ปกครองโดยระบอบพระมหากษัตริย์เช่นกันนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยประเทศญี่ปุ่นพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นไม่เห็นเหมือนประเทศไทยเลยมันก็ปกครองคนละอย่างนะบางคนก็บอกพระมหากษัตริย์ในประเทศอังกฤษไม่เห็นเหมือนประเทศไทยเลยไม่มีประเทศไทยประเทศไหนปกครองเหมือนกันนะปกครองมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันแต่มีรูปแบบไม่เหมือนกันเพราะมันต่างกันตรงที่พฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาอังกฤษยึดคอมมอนลอว์เป็นสำคัญรัฐธรรมนูญมีไม่กี่มาตราแต่ยึดประเพณีวัฒนธรรมเป็นหลักเคยทำอย่างไรมาก็ทำอย่างนั้นนะฮะสิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบทางการเมืองให้พวกเราได้เห็นได้ทราบได้รู้ได้เข้าใจนะครับการเมืองงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตั้งประธานรัฐสภาตั้งได้ไม่ได้วุ่นวะวุ่นวายแต่เรื่องของธนาธรนะครับจบหรือยังยังไม่จบหรอกยังจะโกโซบิ๊กไปอีกเรื่องของหุ้นนะตอนนี้ศาลรับเรื่องนะถูกพักการทำงานนะไปก่อนเนี่ยนะก็เข้าไปสสยังไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะนั่นหมายความว่าพรรคอนาคตใหม่แม่ทัพเหนื่อยบางคนบอกว่าเอ้าไปชี้มูลธนาธรแล้วคราวนี้จะเกิดม็อบใหญ่เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดเรื่องใหญ่ชุมนุมใหญ่นะประเทศแตกนะมีปัญหาแน่อะไรประมาณนี้ผมบอกกับหลายคนเลยบอกเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไม่มีอะนะเพราะอะไรจังหวะทางการเมืองมันไม่ได้ให้ธนาธรแล้วสถานการณ์ทางการเมืองไม่ได้ให้ธนาธรและการที่ธนาธรหนีเนี่ยไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อคนมันเริ่มเห็นแล้วมันเห็นเรื่องหุ้นนะมันเห็นเรื่อง เรื่องการโอนเงินสุดท้ายที่บอกว่าจะไม่มีใครไม่ให้มีใครครอบงำสุดท้ายคนจ่ายเงินคือตัวเขาเองเห็นไหมเชงใหม่อนาคตใหม่อนาคตเก่าเราได้เห็นประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่ความจริงนะครับส่วนเรื่องข้อกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับบอกว่าเนี่ยตัวเองไปกู้ยืมเงินมาพรรคคนนั้นคนก็ทำเนี่ยทำไมไม่ทำก็ไม่เอาผิดบ้างก็ไปร้องเขาสินะไปว่าพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนาปฏิเสธว่าไม่มีไม่เคยไปกู้มีแต่คนไปกู้พรรคอื่นๆเขาอยู่กันมานานเขารู้นะแต่ไปดูในเชิงสังเคราะห์เชิงสังเคราะห์พรรคเฉพาะกิจเหล่านี้มันจะมีมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ลักษณะเหมือนกันคือพรรคชูวิทย์มาแล้วก็ไปตอนนี้ล่าสุดศาลยุบนะฮะก็ไปละนะแล้วก็มีอีกหลายพรรคฮะที่พรรคเฉพาะกิจเข้ามาแบบเนี้ยพยายามที่สร้างกระแสมาชั่วคราวแม้กระทั่งของพรรคลุงจำลองเคยมียุบไปละก็ต้องมาตั้งพรรคใหม่อะไรนะพลังทำใหม่ขึ้นมาอีกพรรคนึง สิ่งเหล่านี้เป็นทำให้เราเห็นเชิงสังเคราะห์นะครับว่าการเมืองเนี่ยมันมีจังหวะนะครับเรื่องของธนาธรเนี่ย นะชีวิตคนเราก็มีจังหวะนะไม่ใช่ไม่มีจังหวะนะเรื่องของธนาธรผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยจับตามองให้ดีมันกำลังเข้าสู่ขาลงธนาธรบุบนะบางคนบอกว่าโอ้ยใครไปชี้มูลธนาธรตัดสิทธิ์ไม่ธนาธรเข้าสภาจะต้องมีม็อบโน่นนี่นั่นนะครับผมว่าไม่มีนะจริงออกมาดิออกมาดิใครจะออกมาทำไมคนไม่ออกมารู้ไหมเพราะนิวมีเดียสื่อใหม่เป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก นะครับและศาลดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายตามหลักซีวิลลอนะครับคือว่าไปตามหลักอักษรผิดว่าไปผิดใช้หลักให้ถูกต้องที่ผ่านมากองเชียร์ธนาธรอู้เชียร์กันขี้แตกขี้แตนนะในช่องวิหกนิ้วเนี่ยมีทั้งคนเชียร์และคนไม่เชียร์นะธรรมชาติไม่ต้องไปว่าอะไรกันมากนะครับคนเชียร์ก็เชียร์ขี้แตกขี้แตนนะคนไม่เชียร์สำหรับผมคนเฉยๆผมก็บอกมันไปไม่ได้หรอกนะผมก็พูดตรงๆอ่ะมันไปไม่ได้เดี๋ยวก็โดนดีนะไม่ได้มีอะไรมากเจอดีแน่ๆแหละแบบเนี้ยเดินเกมการเมืองแบบเนี้ยนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีนักวิเคราะห์มีหลายส่วนนักวิเคราะห์ทางโหราศาสตร์นักวิเคราะห์ทางกฎหมายก็อยากเห็นสถานการณ์การเมืองมาแรงก็อยากมาวิเคราะห์บ้างนะก็ธรรมชาติก็วิเคราะห์ในมุมมองของนักกฎหมายนักโหราศาสตร์แต่ผมพอเรียนกฎหมายมาบ้างนะเรียนโหราศาสตร์มาบ้างแต่ส่วนมากจะมาเรียนเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะมองการเมืองไม่ใช่เชิงวิเคราะห์จะมองการเมืองเชิงสังเคราะห์วิเคราะห์เป็นองค์ประกอบนะครับเชิงปรากฏการณ์ปรากฏการณ์มาวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วมาสังเคราะ
นะครับผมยืนยันเหมือนเดิมนะในเชิงการสังเคราะห์ว่าโอกาสของธนาธรจะไปยังไงธนาธรถ้ายังเดินเกมการเมืองแบบนี้นะมีอยู่3ทางเลือกนะฮะ1หนีนะ2ไม่ก็ติดคุก3นะฮะก็หนีติดคุกแล้วก็อะไรนะหนีติดคุก2-3 ประการเนี่ยนะไม่หนีก็ติดคุกนะก็มีอยู่2ทาง3ทางเออแล้วก็ว่าอย่างงี้ทำไมเกมการเมืองเป็นแบบนี้นะครับการเมืองมันสลับซับซ้อนและปลายทางอ่ะนะครับก็เห็นเหมือนกันเนี่ยมันจบแบบเดิมมา87ปีที่ผ่านมานะทักษิณที่ว่าเก่งว่าเจ๋งยิ่งลักษณ์ที่บอกตัวละครเล่นนะครับที่เอามาเล่นในตัวละครสุดท้ายก็มีจุดจบไม่ต่างกันจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลสฤษดิ์ตนรัตน์จอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกสุจินดาคลาประยูนอะไรอย่างเงี้ยน่ะเราเห็นตัวละครแม้กระทั่งปรีดีพนมยงค์เราเห็นตัวละครเหล่านี้หมดเลยธนาธรเป็นเพียงตัวละครใหม่ที่เข้ามาเชิงบริบทในหลักวิชาการที่ผมพูดถึงเนี่ยพูดถึงหลักวิชาการนะนะครับที่มันมีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับเดินเกมทางการเมืองแบบนี้เนี่ยโอกาสจะเข้าถึงกระบวนการยึดทรัพย์หรือถ้าเขาไม่เข้าบริหารและกระทำความผิดมันจะเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์นะยึดทรัพย์อีกเพราะที่ผ่านมาคืออะไรที่ผ่านมาเราเห็นล่าสุดเลขาของบุญทรงเตริยาพิลมนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้ถูกยึดทรัพย์7ชูโคตรนะใครกระทำความผิดลักษณะเช่นนั้นก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะที่ผมพูดมานี่คือหลักวิชาการนะเป็นไปได้สูงเลยนะครับการเมืองก็มันเรื่องสกปรกนะเป็นไปได้ไม่อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วก็วิเคราะห์นะสังเคราะห์ให้เห็นแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามสถานการณ์นะปลายทางของมันเกิดจากกรรมนะถึงอาจจะมองว่าศาลไม่ยุติธรรมแต่กรรมยุติธรรมเสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลตายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางมันนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขัน
สักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ